ช่วง Gadget of the Week สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตหนึ่งในคำถามยอดฮิตที่เรามักจะได้ยินคนที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนถามอยู่เป็นประจำก็คือมีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนบ้างที่ไม่แพงและคุณภาพดีค่ะซึ่งแม้ว่าจะมีหลายรุ่นให้เลือกแต่หนึ่งในตัวเลือกของสมาร์ทโฟนแบบ low budget ที่ได้รับความนิยมมากในตลาดมือถือขณะนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นซีรีส์ Zenfone ค่ะซึ่งอันที่จริงแล้วลายของสมาร์ทโฟน Zenfone จาก Asus นี้ประกอบไปด้วยเครื่องทั้งหมด3รุ่นซึ่งก็คือ Zenfone 4 5และ6แต่ที่เราได้เลือกหยิบมารีวิวในวันนี้จะมีเพียง2รุ่นคือ5และ6ค่ะเช่นเคยค่ะมาสำรวจสเปคกันก่อนเลย Zenfone 5มีหน้าจอ HD 1280x720 พิกเซลขนาด5นิ้ว CPU 1.6 GHz Intel Atom Multi-Core Z2560 กล้องหลัง8ล้านพิกเซลกล้องหน้า2ล้านพิกเซลRAM 2 GB ความจุ 8 GB ใส่ Micro SD Card ได้สูงสุด 64 GB แถมความจุบนคลาวด์ให้ฟรีตลอดชีพอีก 5 GB แบตเตอรี่ 2,110 มิลลิแอมป์น้ำหนัก145กรัมและมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.3 ที่อัปเกรดเป็น 4.4 KitKat ได้และใช้ User Interface Zen UI ค่ะกระโดดมาดู Zenfone 6กันต่อเลยนะคะ Zenfone 6มีหน้าจอ HD 1280x720 พิกเซลเท่ากันกับ Zenfone 5ค่ะแต่หน้าจอจะมีขนาด6นิ้ว CPU 2 GHz Intel Atom Multi-Core Z2580กล้องหลัง13ล้านพิกเซลกล้องหน้า2ล้านพิกเซลแรม2 GB ความจุ16 GB ใส่ Micro SD Card ได้สูงสุด64 GB และความจุบนคลาวด์ตลอดชีพอีก5 GB เหมือน Zenfone 5ค่ะแบตเตอรี่ 3,300 มิลลิแอมป์น้ำหนัก196กรัมและมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.3 อัปเกรดเป็น 4.4 KitKat และ Zen UI ค่ะความแตกต่างภายนอกที่เห็นได้ชัดที่สุดระหว่าง Zenfone 5และ6ก็คือขนาดหน้าจอค่ะ Zenfone 5เป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่กำลังดีที่ขนาด5นิ้วจับถือได้ง่ายสะดวกมือเพราะขนาดของหน้าจอก็ไม่ได้แตกต่างจากสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆในท้องตลาดสักเท่าไหร่แต่ใครที่อยากได้โทรศัพท์ประเภทแฟบเล็ตที่หน้าจอใหญ่มากๆก็ต้องดู Zenfone 6ที่หน้าจอขนาดใหญ่ถึง6นิ้วค่ะZenfone 5มีดีไซน์ที่ค่อนข้างเรียบง่ายสะอาดตาและรุ่นที่เราได้มาทดลองใช้นี้ก็เป็นสีแดงที่โดดเด่นค่ะมุมทั้ง4มนเกลี้ยงด้านล่างจะเป็นขอบเมทัลลิกที่ทำให้ตัวเครื่องดูพรีเมียมขึ้นมาไม่น้อยและสาเหตุที่ดีไซน์ดูโล่งโปร่งสายตานั้นก็เป็นเพราะว่า Asus ย้ายเอาที่ใส่ซิมการ์ดไมโคร SD และแบตเตอรี่ให้ไปอยู่ในตัวเครื่องซึ่งเปิดฝาหลังเครื่องออกมาก็จะเจอค่ะน้ำหนัก145กรัมของตัวเครื่องนั้นกำลังพอดีไม่หนักจนพกยากและไม่เบาจนรู้สึกว่าเป็นโทรศัพท์ราคาถูกค่ะส่วน Zenfone 6จะมีดีไซน์ที่แตกต่างออกไปเรื่องขนาดแม้จะได้ประโยชน์จากการได้ใช้หน้าจอขนาดใหญ่แต่รูปร่างของ Zenfone 6นั้นก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เป็นแฟบเล็ตขนาดใหญ่ที่น่าใช้สักเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากตัวเครื่องค่อนข้างหนาและหนักการพกไปไหนมาไหนอาจจะไม่สะดวกเท่ากับโทรศัพท์หน้าจอใหญ่ที่สามารถทำให้ตัวเครื่องบางได้มากกว่านี้แต่ Zenfone 6ก็ออกแบบมาให้ดูแข็งแรงน่าจะทำตกได้บ้างแบบไม่ต้องกลัวเสียหายค่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องใช้2มือช่วยประคองตัวเครื่องเพราะมือเดียวดูท่าจะเอาไม่อยู่ค่ะ Asus Zen UI เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ Asus ภาคภูมิใจในโทรศัพท์2รุ่นนี้เพราะผ่านการดีไซน์ใหม่ให้ดูเรียบสะอาดกว่าเดิมและมีคุณสมบัติใหม่ๆให้ทดลองใช้ไม่ว่าจะเป็น What's Next ที่จะถ่ายทอดข้อมูลปัจจุบันของผู้ใช้อย่างการนัดหมายหรือสภาพอากาศหรือ Do It Later ที่จะคอยเตือนไม่ให้ลืมทำเรื่องสำคัญสำคัญนอกจากนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชันของ Asus เองอีกมากมายให้เลือกไปใช้งานค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องกล้องนั้นนะคะทั้ง Zenfone 5และ6มีกล้องในระดับมาตรฐานเท่านั้นค่ะแม้จะมีโหมดการถ่ายภาพให้เลือกเล่นสนุกหรือว่าโหมดถ่ายได้100ช็อตในครั้งเดียวแต่ชัตเตอร์นั้นก็ยังทำงานได้ช้าอาจทำให้ผู้ใช้งานพลาดโอกาสในการเก็บโมเมนต์สำคัญได้ทันท่วงทีค่ะภาพที่ถ่ายออกมาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคไม่โดดเด่นเอาไว้ใช้ถ่ายบันทึกเหตุการณ์ประจำวันแต่ละวันเฉยๆนะคะแต่เช่นเดียวกันกับสมาร์ทโฟนเอเชียอีกหลายรุ่นที่จะเน้นความสามารถในการถ่ายภาพเซลฟี่ซึ่งจะใช้กล้องหน้าถ่ายหรือจะใช้กล้องหลังที่มีความละเอียดสูงกว่าถ่ายก็ได้เพราะมันสามารถตรวจจับใบหน้าได้อัตโนมัติค่ะ
สำหรับประสบการณ์การใช้งานทั่วไปของเซนโฟน5และ6นั้นแม้หน่วยประมวลผล Intel Atom จะไม่ถึงกับทรงพลังน่าตกใจแต่เราก็ใช้งานทั้ง2รุ่นนี้ได้อย่างราบรื่นรวดเร็วอยู่ในระดับที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บดูคลิปฟังเพลงหรือเล่นเกมในระดับล่างถึงปานกลางค่ะซึ่งแน่นอนว่าการเล่นเกมบนหน้าจอใหญ่ๆของเซนโฟน6นั้นมันสะใจสุดๆเลยค่ะระบบเสียงของทั้ง2รุ่นอยู่ในระดับปานกลางไม่มีอะไรน่าประทับใจนะคะแต่ก็เข้าใจได้เมื่อพิจารณาจากราคาที่ไม่แพงเลยส่วนตัวแล้วเราไม่ค่อยจะได้ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์2ซิมสักเท่าไหร่แต่หากใครที่เผื่อไว้ว่าอยากใช้2เบอร์ทั้ง2รุ่นนี้ก็จะเหมาะเลยค่ะ Asus Zenfone 5มีสีให้เลือก5สีคือสีดำสีขาวสีแดงสีทองและสีม่วงส่วน Zenfone 6จะมีสีดำขาวแดงและทองราคาขายของ Zenfone 5อยู่ที่ 5,990 บาทในขณะที่ Zenfone 6จะแพงขึ้นมา 3,000 บาทก็คืออยู่ที่ 8,990 บาทค่ะเมื่อพิจารณาจากสเปคความสามารถดีไซน์แล้วก็คุณภาพของวัสดุเทียบกับราคาขายที่ไม่แพงเลยแล้วนะคะเราสรุปได้ว่าเซนโฟนทั้ง2รุ่นโดยเฉพาะเซนโฟน5สามารถครองใจผู้บริโภคในฐานะของการเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดได้ดีมากเลยค่ะแต่หากต้องเลือกรุ่นใดรุ่นหนึ่งแล้วนะคะซูชิงและคูเทคก็คงจะเลือกเซนโฟน5เพราะว่าใช้งานจริงได้ดีกว่าค่ะซึ่งใครที่มีโจทย์ว่าขอหน้าจอใหญ่ๆไว้ก่อนเซนโฟน6ก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีค่ะเราขอให้คะแนนสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้เซนโฟน6รับไปเลย3เลิฟครึ่งและเซนโฟน5 4เลิฟค่ะ